คลิป OOTD พร้อมกับของเล่นใหม่ของโฟมเองmorning ครับทุกคนก็วันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วใน channel ของ Pro Pro Vlog เองนะครับผมก็ถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะครับฝากกด Subscribe กันด้วยในวันนี้เนี่ยเป็นอีกครั้งนึงที่ได้มาทํา Vlog แบบนี้ซึ่งไม่ได้ทํามาหลายเดือนแล้วพอสมควรเลยนะครับผมก็รู้สึกว่าแบบเป็นช่วงที่ผมเพิ่งกลับมาจากการเดินทางหลายๆที่แล้วก็รู้สึกว่าอยากเติมไฟให้กับ YouTube ตัวเองนิดนึงก็เลยมาทํา Vlog ในวันนี้ซึ่ง Vlog ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิป OOTD พร้อมกับของเล่นใหม่ของ Pro เองนั่นก็คือ Mimo Watch ตัวนี้นะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเพิ่งได้ Mimo Watch ตัวนี้มาแล้วก็ลองใช้มาซับก็จริงๆก็เป็นเดือนเหมือนกันนะแล้วเราอ่ะก็เลยอยากจะใช้ฟังก์ชันอันนึงที่แบบมันน่าสนใจมากมันก็คือการ customization face watch นะครับผมก็คือเป็นการเลือกหน้าปัดนาฬิกาแบบเนี้ยให้เข้ากับเอาท์ฟิตของเรานะครับผมผมก็เลยแบบว่าเออตื่นเต้นอยากจะมาทำคลิปที่เป็น OOTD vlog วันนี้ซึ่ง outfit of the day ของผมในวันนี้เนี่ยเป็นการ match outfit ที่เราเนี่ยจะไปเที่ยวกรุงเทพในวันนี้นะครับผมในวันนี้ก็เลยมีแพลนว่าเอออยากจะไปคาเฟ่ใหม่ที่หนึ่งแล้วก็สวนเบญจกิติที่เขาเนี่ยเพิ่งทำใหม่เป็นเหมือนแบบโซนดอกไม้อ่ะอันนี้ก็คือโฟก็ไม่รู้ว่าของจริงเป็นยังไงนะเพราะว่าเพิ่งเห็นจากที่คนแชร์กันมานะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงซึ่งฟังก์ชันอันนี้เนี่ยเขาว่าสามารถแมทช์เฟซวอชตัวนี้เนี่ยให้เข้ากับชุดของเราได้โดยที่เราเนี่ยเพียงแค่เลือกไปที่แอปของ Mimo Fit อันนี้นะครับผมที่โฟมอ่ะดาวน์โหลดไว้มากับมือถือนะครับเลือกเข้าไปในหน้าของ Face Watch นะครับผมแล้วเราก็เลือกไปในตรง Custom แล้วเราก็เลือกมาตรง Outfit แบบนี้มันก็จะมีหน้าที่เขาอ่ะมีมาให้อยู่ในเครื่องเป็น Default นะครับผมซึ่งเวลาเราจะเลือกที่มันแมทช์กับเสื้อผ้าของเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอันนี้ก็ถือว่าเป็นลุคแรกชุดนอนกับสีส้มก็อาจจะไม่เข้าเนาะเพราะว่าเวลาผมใส่เนี่ยผมก็จะใส่นอนด้วยเวลานอนเนี่ยเขาก็จะสามารถจับสลีปสกอร์ของเราได้ด้วยว่าแบบเออเมื่อคืนเรานอนดีนอนไม่ดียังไงแล้วก็เรื่องของการดื่มน้ำผมจะชอบใช้พวกนั้นวันหนึ่งเนี่ยเวลาเราดื่มน้ำไปแล้วเนี่ยมันก็จะจับได้ว่าเออเราดื่มน้ำไปแล้วเท่าไหร่แล้วเราจะต้องกินอีกทีกี่โมงคอยเตือนเราอยู่เรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นความดีงามของน้องเขาซึ่งเวลาใช้ไอ้เจ้า Mimo Watch ตัวนี้เนี่ยผมก็จะใช้ในเรื่องของการตรวจเช็คสุขภาพของเราทำให้แบบว่าเรามี behavior ที่ดีขึ้นต่อสุขภาพของเราอะไรประมาณนี้พอเรามาอยู่ในหน้าของคัสตอมนะครับผมแล้วก็เอาฟิตแบบนี้เนี่ยเราก็จะสามารถเลือกถ่ายรูปได้เลยว่าเสื้อผ้าของเราเนี่ยตอนนี้ใส่อะไรอยู่นี่ถ่ายมาแล้วซึ่งเขาเนี่ยก็จะหาลายที่ไม่ใช่ลายที่เราถ่ายนะหาลายที่แบบว่ามาแมทช์กับลายที่เราถ่ายลงไปแล้วเนี่ยให้มาขึ้นในหน้า watch face ของเรานะครับผมอันนี้ดูดีมากเฮ้ยมันได้นะดิเนี่ยที่เราชอบคือแบบมันมีความแบบเออมันเป็นลายแบบเข้มๆอ่อนๆขาวดำอะไรแบบเนี้ยซึ่งลุคแรกของเราดูสิว่าจะเข้ากับหน้าไหนเราก็จะสามารถเลือกได้ทั้งลายหน้าปัดนะครับแล้วก็ไอตัวบอกเวลาดิจิตอลแบบนี้ว่าจะให้เขาเป็นแบบไหนผมเลือกเป็นแบบนี้แล้วกันกับสี่เหลี่ยมแล้วกันเออดูเข้ากับชุดนี้ดีแบบตั้งใจเวอร์อ่ะแล้วเขาก็จะทำการอินสตอลนะครับผมก็รอสักประมาณ5นาทีน่าจะเสร็จละนี่นะครับได้มาแล้ว face wash ที่แมทกับชุดนอนแบบเท่ๆจะนอนแล้วจะต้องแบบว่ายังจะต้องเข้ากับชุดอีกเนาะเออเนี่ยแหละก็เลยมีความตื่นเต้นนิดนึงผมก็เลยจะมาทำ OOTD ให้ทุกคนดูกันในวันนี้นะครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเตรียมแต่งตัวกันดีกว่านะแล้วไปดูกันว่าลุคในวันนี้เนี่ยจะเป็นลุคไหนบ้าง นะครับผมลุคแรกเนาะเรามาดูกันว่าได้กี่ลุคก็มีความเป็นแบบยีนส์นิดนึงนะครับผมแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นสีดำแล้วก็ไมโม่ตัวเนี้ยคิดว่าน่าจะใช้ face wash ของอันเมื่อกี้ได้อยู่นะเพราะว่ามันเป็นแบบว่ามีความขาวดำอ่ะเออเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็เข้ากันอยู่นะเนี่ยเออโทนดำๆอะไรแบบนี้นะครับผมเพราะว่าคาเฟ่ที่เราจะไปในวันนี้เนี่ยเขาก็เป็นแบบ
โทนสีดำซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันเป็น pop-up store ที่แบบว่าอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะครับผมก็เดี๋ยวจะรีบไปก่อนที่ร้านเนี่ยเขาจะย้ายไปอีกที่นึงก็มาพร้อมกับฝนเลยตอนนี้ฝนมาอีกแล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลุกอีกลุกนึงเนี่ยก็จะมีแบบว่าการใส่หมวกใส่อะไรแล้วเราก็เตรียมหมวกไปกันฝนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ก็ไปลุยกันเลยครับไปตอนนี้เราก็มีสมาชิกมาเพิ่มนะครับก็คือพี่กายแล้วก็พี่ตั๊กเมนเจอร์ของพี่กายโอ้ยิ่งใหญ่มากเป็นเมนเจอร์ของเรา2คนวันนี้พาเด็กๆไปฮอปปิ้งกันใช่ที่เราเลือกที่จะเดินในวันนี้เพราะว่าถนนนะครับผมคนก็จะเห็นว่ามันไม่มีที่สำหรับให้เราแบบได้เรียกรถเลยนะแม่จริงแต่ว่าพูดจริงๆแล้วมันมีทั้งร้านแบบคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารแบบเยอะมากเลยนะแบบทางที่ใช่อย่างที่บอกไปคือวันนี้เราก็ลองมาเที่ยวกรุงเทพกันดูบ้างก็เห็นได้เจออะไรใหม่ๆที่แบบว่าก็สนุกดีมั้งเพราะว่าถ้าสมมติว่านั่งนั่งรถแบบก็สถานนี่ไงเราถึงแล้วเออนี่ซอยนี้นะครับซอย32มันเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในร้านที่ชื่อว่าโซโกโซโกหรือโซโก้หรืออะไรก็ไม่รู้ซัมติงเจ้าของร้านเขาชวนเรามาเราก็เลยอยากมาเองแหละเพราะว่าเราอยากกินด้วย ถึงแล้วนะครับอ๋อนี่ไงมันคือเวิร์กอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนคอมมูนิตี้อืมไปไปกินของหวานกันตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านช็อปโปโปรเจกต์แล้วนะครับผมที่เราบอกว่าเขาจะอยู่2อาทิตย์เนี่ยจริงๆเขาไม่ได้อยู่2อาทิตย์เขาอยู่2เดือนใช่ไหมคุยไปเรื่อยสรุปอยู่กี่วัน2เดือนครับ2เดือนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากให้อยู่นานๆเนี่ยก็ต้องขออุดหนุนอุดหนุนเลข4นะคะแอนนาเสือแอนนาเสือให้เจ้าของร้านคุณแอนนาเสือเนี่ยแนะนำเมนูหน่อยนะครับอ๋อนี่เป็นแบบซีเคร็ตเมนูนะครับเป็นเมนูที่เราจะไม่บอกว่ามีอะไรอยู่ในนี้บ้างกินแล้วตันกินแล้วอาจจะคือบางแก้วอาจจะมีแบบไส้ตันเออเพราะว่าเป็นกุ้งไงเออให้คนอื่นสมมติไส้ตันพริกหยวกแค่นี้นะครับเป็นมิ้นเป็นช็อกมิ้นนะครับก็จะมีมิ้นอยู่ข้างหน้านะครับอร่อยมากอันประมาณที่ขนมบ้างฮะขนมตัวนี้เป็นตัวซิกเนเจอร์ของเราครับตั้งแต่รอบที่แล้วเคยกินแล้วอันนี้อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเป็น very chocolate cake นะครับอะไรนะ very chocolate cake ขอสำเนียงแบบ British แคลแล้วก็จะมีราดด้วยซอส very chocolate cake แบบเข้มข้นแล้วก็ตามด้วยคอมโบที่แบบเป็นโฮมเมดไม่เหมือนโฮมเมดที่อื่นจากร้านอื่นแล้วมาโรยที่นี่ก็เลยโฮมเมดเหมือนกันแล้วก็นี่บรูกี้ครับบรูกี้เป็นเมนูใหม่ก็จะเป็นโซโซของแบบคุกกี้กับบราวนี่กับบราวนี่ใช่ป่ะถูกต้องนี่ลืมนี่เดาอ่ะแบบฉ่ำฉ่ำแล้วก็มีช็อกชีฟอยู่ข้างบนที่มันมีหลายรสมากมีโอรีโอมีนี่นั่นด้วยแต่ว่าวันนี้มีแค่ช็อกชีฟโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับผมเนื้ออร่อยดีนะแบบว่าไม่หวานมากรู้สึกว่าแบบเครื่องดื่มมันจะตัดไปเยอะมากเพราะว่าเครื่องดื่มมันไม่หนักมากแล้วก็เค้กเนี่ยก็จะแบบเข้มข้นมากเออพอเปิดออกมาแล้วมันก็เป็นแบบว่าฟิลแบบอีกอย่างนึงลอฟๆเออน่ารักพี่นะก็ชุด2ในวันนี้เนี่ยเราก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็สีฟ้าแบบนี้แล้วก็หมวกอย่างที่บอกไปเราจะไปสวนดอกไม้กันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใกล้จะแสงหมดแล้วเดี๋ยวเรารีบเดินทางไปก่อน
การมาเที่ยวกรุงเทพที่แท้จริงคุณจะไม่มาถึงกรุงเทพเลยถ้าไม่เจอรถติดซึ่งการที่จะตามหารถติดนั้นไม่ยากเลยเพราะว่ามันติด24ชั่วโมงอ่ะแม่ขนาดนี้เราอ่ะเดินเข้าคาเฟ่ก็ติดแบบนี้เดินออกมาก็ยังเห็นแบบภาพเดิมอ่ะแต่ว่าแค่รถเปลี่ยนคันกันซิกเนเจอร์ในการเที่ยวกรุงเทพอย่างหนึ่งก็คือการนั่งมอไซค์วินไปเลยจ้าเดี๋ยวเรานี้เราก็จะพาทุกคนไปแวนกันไปที่สวนถึงหรือยังถึงหรือยังถึงหรือยังเสียงน้องทีลุกทีหรือเปล่าถึงยังถึงแล้วมั้งถึงแล้วมั้งใช่ยังเนี่ยใช่ที่มีดอกไม้ยังใช่แล้วมั้งรู้สึกแบบใช้พลังกับการแวนไปแบบเต็มที่มากแม่วันนี้คือเกงยีนยังบิดมาอีกด้านนึงอ่ะคิดดูแล้วกันความเกงขนาดไหนอ่ะเสียวรอยท่อมากอ่ะคือกูจะไปขูดรถกับคันไหนตอนไหนก็ไม่รู้เลยนะเนี่ยสรุปแล้วก็คือเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องเดินข้ามไปยังฝั่งหนึ่งที่เป็นสวนดอกไม้ตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาจนถึงเวลา 6:12 นซึ่งเวลาอันน้อยนิดของเราเนี่ยเราต้องใช้งานให้คุ้มค่าที่สุดก่อนที่แสงจะมืดจริงๆแล้วว่าช่วงที่สวยที่สุดก็เป็นช่วงเย็นกับช่วงเช้ามากซึ่งช่วงเย็นเนี่ยก็จะคนเยอะมากนี่คือสวนดอกไม้ที่เราตามหาตอนนี้เราก็มาถึงตรงที่เราตามหาแล้วนะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะลงไปถ่ายรูปเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนหน้าจอนี้ให้เข้ากับชุดของเราซะหน่อยนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนเราก็จะมาทำการเปลี่ยนด้วยแอปนี่เราก็เข้าแอปอันนี้ MyMoFit เหมือนเดิมแล้วก็ถ่ายรูปเสื้อของเราพอเมื่อกี้เราถ่ายรูปไปใช่ป่ะเขาก็จะเลือกหรือว่าแปลงเป็นกราฟิกให้เราเลือกแบบนี้ที่ไม่ใช่แค่แบบภาพนิ่งแล้วก็ลองเลือกดูว่าสีอะไรดีพอเป็นอันนี้แล้วกันจะได้เบาๆหน่อยพอกด apply ไปมันก็จะ install เข้า watch ของเรานะครับนี่นะครับเป็นไงสวยงามเข้ากับชุดเราด้วยมันโทนเดียวกันกับเสื้อเลยนะเนี่ยไม่บอกว่าสีถึงเวลาลงไปถ่ายรูปข้างล่างกันแล้วจ้าตำนานชมพูจากที่แสงหมดน้องๆก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะตอนแรกเรานึกว่ามันจะมีแบบหยิมหยิมหยุมหยิมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปตรงนั้นแหละซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นโซนดอกไม้ที่เพิ่งปลูกใหม่มั้งแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ค่อนข้างตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเป็นการมาที่นี่ครั้งแรกแล้วมันก็รู้สึกแบบว่าบรรยากาศมีความแบบเกาหลีเชียงใหม่มากอ่ะรู้สึกดีแล้วก็คนไม่เยอะอย่างที่คิดเอาล่ะครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านของเราไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการเดินทางในวันนี้ก็รู้สึกแบบเหนื่อยนิดนึงนะสำหรับไปการไปฮอปที่ต่างๆก็สนุกดีนะครับผมและนี่ก็คือการมาแมทช์ลุคของโฟมให้ดูกันกับ Mimo Watch R ตัวนี้นะครับผมก็ถ้าทุกคนสังเกตเห็นดีๆเนี่ยไอตัวแมทเทียลของเฟรมนาฬิกาเขาเนี่ยมันจะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับผมใส่แล้วเนี่ยก็จะดูแบบดูมีความแพงมากขึ้นมีความแบบวิบวับหรูหราอะไรแบบเนี้ยเนาะมันก็สามารถใส่ได้แมทช์ได้ทุกลุคของโฟมเลยแล้วยิ่งเป็นสีดำแบบนี้ด้วยแล้วเนี่ยโฟมก็เลือกชุดแบบสบายๆมากเลยเพียงแค่แบบว่ามาเปลี่ยนสีที่หน้าจอใน watch face แบบนี้นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็มีสีนาฬิกาเนี่ยเขาก็มีสีของสายนาฬิกาเนี่ยให้เลือกมากสูงสุดถึง6สีด้วยกันก็ทุกคนก็สามารถไปหาเลือกใช้ตามสไตล์ของตัวเองได้เลยนะครับผมแล้วก็ใส่แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบเป็นสมาร์ทวอชที่ดีอันนึงแล้วก็แบบว่าน้ำหนักเบาแล้วก็สามารถแบบแมทช์ได้ทุกลุคเลยอันนี้ผมก็ชอบมากนะครับผมก็คือสามารถใส่ได้ตลอดทั้งวันแบบ24ชั่วโมงจริงๆเพราะว่าใส่นอนด้วยก็น่าจะมีช่วงที่ไม่ใส่ตอนเดียวก็คือช่วงที่อาบน้ำแล้วก็ชาร์จแบตแล้วก็ถ้าใครสนใจน้อง Mimo Watch ตัวนี้เนี่ยโฟมมีโปร
โปรโมชั่นมาฝากครับในช่วงของ 9.9 นะครับผมก็สามารถเข้าไปช็อปได้เลยนะครับผมที่ Shopee 9.9 Super Shopping Day บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่น้องไมโมของเราเนี่ยจะลดราคาแบบจุกๆทั้งที่จริงๆแล้วเขาก็ราคาน่ารักอยู่แล้วนะแต่ว่าก็จะแบบน่ารักลงไปอีกจับต้องได้แล้วก็ลองไปหาเลือกกันดูนะครับผมก็คิดว่าน่าจะผมก็จะไปจัดมาอีกสัก 2-3-4 แล้วกันจะได้แบบว่ามีหลายๆเรือนนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขอฝากช่องของโฟมล็อกไว้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปนอนก่อนละ บ๊ายบาย